นป่าหลากหลายหลายชีวิตตอนที่2ไอสไตล์เสือนักคิดวิทยาศาสตร์ใส่ทำหน้ากากผีเสื้อเสร็จแล้วในที่สุดความพยายามก็สำเร็จถ่ายรูปเซลฟี่ไว้ดีกว่าฮิฮิเว้ยฮะฮะนี่ภาพอะไรไปถ่ายมาตอนไหนว้าเห็นซะแล้วบอกก็ได้ฟ้าใสไปเที่ยวในภาพวาดคุณเสือมาจะหลอกอะไรก็ให้มีเหตุผลหน่อยกลัวโดนดุก็บอกมาฟ้าใสไม่ได้โกหกนะพาสปอร์ตนี่ไงที่พาทะลุมิติเข้าไปในภาพวาดได้พอเข้าไปแล้วก็เจอแบบในรูปที่ถ่ายมานี่แหละนี่ฟ้าใสไปมาจริงๆงั้นเหรอเป็นไปได้ไงเอาเฮ้ยภาพหายเมื่อกี้ฟ้าใสบอกว่าพาสปอร์ตพาทะลุมิติไปได้งั้นเหรอเอามาดูหน่อยสิเดี๋ยวนะทำไมพาสปอร์ตของฟ้าใสกับของพี่มีลายไม่เหมือนกันล่ะฮะจริงด้วยแล้วฟ้าใสไปเอาพาสปอร์ตนี้มาจากไหนจากคุณไหมทองน้องหมาตัวใหญ่ๆหน้าหอศิลป์นู่นแน่งั้นพี่ไปหาคุณไหมทองก่อนฟ้าใสรอตรงนี้นะเอ๊ะทำไมพี่ตะวันหาไม่เจอนะมันต้องมีสิอ่ะผีเสื้อประตูมิติเปิดแล้วพี่ตะวันถ้าไม่รีบเข้าไปตอนนี้ประตูมิติอาจจะปิดก็ได้ฟ้าใสต้องรีบเข้าไปก่อนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวฟ้าใสรอพี่ด้วยโอ้ยโอ้ยเจ็บจังอ้าวพี่ตะวันเข้ามาได้ไงได้พาสปอร์ตจากคุณไหมทองแล้วหรอได้ที่ไหนกันล่ะคุณไหมทองหายไปไหนไม่รู้พี่เลยกลับมาหาฟ้าใสทันเห็นประตูมิติเปิดพอดีเย้ดีเลยพี่ตะวันเราจะได้เที่ยวนครป่าหลากหลายหลายชีวิตด้วยกันแล้วฮิโอ้โหที่นี่นะหรอนครป่าหลากหลายหลายชีวิตเราต้องแปลงร่างก่อนนะพี่ตะวันจะได้แนบเนียนด้วยมนต์แห่งกระต่ายแปลงร่างกระต่ายน้อยมาแล้วทะดาดึง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 แล้วพี่จะแปลงเป็นอะไรดีล่ะหาแป๊บหาแป๊บจริงสิมีหน้ากากนกฮูกนี่นะฮะพี่ตะวันเก่งอ่ะแค่นี้ก็เหมือนนกฮูกแล้วไปเที่ยวกันเร็วเดี๋ยวคุณผีเสื้อวิบวับมาเห็นเข้าเอ๋คุณผีเสื้อวิบวับงั้นเหรอไปเร็วไปเร็วรอด้วยว้าวดอกไม้สวยๆเต็มเลยฟ้าใสรอพี่ด้วยเฮ้ยโอ้ยเจ็บช้ำมัดโอ้ยสวัสดีครับคุณผีเสื้อวิบวับเจ้าเป็นใครเข้ามาที่สวนดอกไม้ของเราได้ยังไงคุณผีเสื้อวิบวับฟ้าใสเองค่ะแล้วนี่ก็พี่ตะวันพี่ชายของฟ้าใสเองพี่ชายเจ้าเองเหรอแล้วมีพาสปอร์ตหรือเปล่าเอามาตรวจสิฟ้าใสกับพี่ตะวันใช้พาสปอร์ตเดียวกันไปก่อนได้ไหมคะสัญญาว่าจะอยู่แค่แป๊บเดียวจริงๆนะเฮ้ยก็ได้แป๊บเดียวเท่านั้นนะห้ามก่อเรื่องเดือดร้อนให้ข้าด้วยเย้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับที่นี่สวยจังเลยใครเป็นคนปลูกดอกไม้พวกนี้หรอคะพวกเราเหล่าผีเสื้อช่วยกันดูแลนะสิแต่ที่ดอกไม้งามได้ขนาดนี้เพราะเราใช้น้ำที่สะอาดจากบึงทางโน้นมารดทุกวันไงล่ะกังหันน้ำนั่นเคยเห็นในหนังสือนี่นะไหนโอ้โหที่นี่มีกังหันน้ำบำบัดน้ำเสียด้วยเหรอเนี่ยทันสมัยมากเลยใช่แล้วเสือไอสไตล์สุดยอดนักวิทยาศาสตร์ของป่าแห่งนี้เป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมาไม่ใช่แค่กังหันน้ำนี่หรอกนะยังมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยเสือไอสไตล์แค่ชื่อก็เก่งแล้วตะวันอยากเจอจังครับฟ้าใสก็อยากเจอค่ะพาพวกเราไปหน่อยนะคะนอนๆๆ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 ๆ
็ได้ก็ได้เฮ้ยที่นี่แหละคือที่อยู่ของเสือไอสไตเอ๊ะไม่เห็นมีใครอยู่เลยเอ๊ะเห็ดนี่สวยจังท่าทางจะอร่อยแน่ๆเฮ้ยเมย์อย่าเก็บเห็ดซุ่มสี่ซุ่มห้าถ้าแยกไม่ออกว่าเห็ดพวกนี้มีพิษหรือเปล่าเข้าใจไหมอ๋อเห็ดพวกนี้มีพิษหรอคะฟ้าใสเห็นสีสวยดีนึกว่ากินได้ซะอีกลักษณะหมวกเห็ดมีปุ่มปมสีสันฉูดฉาดมีวงแหวนใต้หมวกแถมมีกลิ่นแรงด้วยนี่เป็นเห็ดพิษแน่นอนเจ้านี่รู้จักค้นคว้ารอบรู้และช่างสังเกตดีมากแบบนี้สิถึงจะมีคุณสมบัตินักวิทยาศาสตร์จริงหรอครับตะวันก็อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับแต่ฟ้าใสสิเป็นไม่ได้แน่ๆไม่รู้อะไรสักอย่างเลยเจ้านะเป็นคนช่างคิดช่างสงสัยอยากรู้อยากเห็นนี่ก็เป็นคุณสมบัติของนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันฮะจริงหรอคะแต่เจ้าต้องหมั่นค้นคว้าหาคำตอบในสิ่งที่สงสัยด้วยเจ้าถึงจะได้ความรู้ใหม่ๆคิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้ฟ้าใสเข้าใจแล้วงั้นฟ้าใสขอเข้าไปหาความรู้ในถ้ำนี้ได้ไหมคะฮิฮิแววนักวิทยาศาสตร์เริ่มมาแล้วสิเอาตามข้าเข้ามาว้าวโอ้โหภาพพวกนี้เหมือนในวิชาวิทยาศาสตร์ที่เคยเรียนเลยอะกังหันน้ำนี่เหมือนที่บึงตรงแปลงดอกไม้เลยกังหันน้ำนี่ไม่ใช่แค่ใช้วิทย์น้ำธรรมดานะแต่เป็นกังหันบำบัดน้ำเสียช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำทำให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสิ่งสกปรกได้ดีขึ้นน้ำก็สะอาดขึ้นโหคุณเสือไอสไตน์เก่งจังเลยนะคะแล้วนั่นอะไรครับหญ้าแฝกไงล่ะข้ากำลังทดลองปลูกเพื่อแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมป้องกันการพังทลายของหน้าดินโดยเฉพาะดินตรงภูเขาที่กำลังมีปัญหามากเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าหญ้าแฝกมีประโยชน์ขนาดนี้ใช่แล้วเพราะหญ้าแฝกมีรากลึกแผ่กระจายลงไปในดินเหมือนกำแพงช่วยกรองตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดีเชียวละโอ้โหคุณเสือไอสไตน์เป็นสุดยอดนักวิทยาศาสตร์จริงๆค่ะข้าแค่นำแนวคิดจากท่านเสือเจ้าป่ามาทดลองและพัฒนาต่อยอดเท่านั้นความรู้ที่พวกเจ้าเห็นในถ้ำนี้ข้าก็นำมาจากท่านเสือเจ้าป่านั่นแหละแปลว่าภาพวาดทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ท่านเสือเจ้าป่าคิดขึ้นมาหรอคะใช่แล้วภาพกังหันน้ำนั่นก็คือกังหันบำบัดน้ำเสียต้นหญ้านี่ก็คือหญ้าแฝกส่วนหน้าลิงนั้นคือแนวคิดการทำบ่อกักเก็บน้ำแบบแก้มลิงคือการกักเก็บน้ำไว้ชั่วคราวรอการระบายออกในเวลาที่เหมาะสมลดปัญหาน้ำท่วมได้เหมือนลิงอมกล้วยไว้ที่แก้มนี่เองแล้วภาพบนสุดนั่นล่ะครับเหมือนการทำฝนเทียมเลยถูกต้องแล้วท่านเสือเจ้าป่าคิดค้นวิธีดัดแปลงสภาพอากาศเรียนแบบธรรมชาติเพื่อให้เกิดฝนคล้ายๆกับการบังคับก้อนเมฆนั่นแหละสุดยอดไปเลยค่ะที่นี่มีแต่ของน่าตื่นเต้น อุ๊ยตรงนั้นมีอุปกรณ์หน้าตาแปลกๆเต็มเลยนี่โคมไฟหรอนั่นที่ใส่สารเคมีแน่ๆเลยอ่ะนี่ก็กล้องจุลทรรศน์เหมือนที่โรงเรียนเลย เอ๊ะนี่พวกเจ้าสองคนรีบกลับออกไปได้แล้วประตูมิติจะปิดแล้วโหยหมดเวลาอีกแล้วหรอรีบกลับกันเถอะฟ้าใสอย่าดื้อก็ได้ก็ได้ก็ได้ไว้ฟ้าใสมาใหม่นะคะได้เลยทำไมทุกคนนิ่งค้างไปหมดแบบนั้นล่ะฟ้าใสก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เวลาออกมาจากประตูมิติทีไรก็เป็นแบบนี้ทุกทีเลยต้องเกี่ยวกับความต่างของเวลาระหว่างสองมิติแน่ๆต้องไปค้นคว้าข้อมูลซะแล้วแต่วันนี้หอศิลป์จะปิดแล้วกลับบ้านกันเถอะพี่ตะวัน
ก็ได้ก็ได้แต่พรุ่งนี้ต้องมาแต่เช้านะพี่จะได้มาขอพาสปอร์ตพิเศษจากคุณไหมทองอีกรอบรู้แล้วนะรู้แล้วนะพาสปอร์ตพิเศษงั้นเหรอคืออะไรกันนะต้องสืบให้รู้ให้ได้ในตอนต่อไปตะวันกับฟ้าใสพบกับเหล่านกฮูกรักภาษาไทยฟ้าใสจะได้เรียนรู้ความสวยงามของภาษาไทยผ่านเสียงดนตรีว้าวน่าสนุกจังเรื่องราวจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามกันนะคะ